ครีมกันแดดนะคะมีทุกยี่ห้อบนในท้องตลาดมีทุกยี่ห้อมากแต่จิ๊บเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการทาครีมกันแดดมาตั้งแต่แรกและจิ๊บเคยพูดหลายครั้งแล้วนะคะว่าผิวจิ๊บอ่ะเคยทากันแดดไม่ถึงตอนท้องเมื่อก่อนเนี้ยเมดิลีนมีกันแดดที่ผลิตจากประเทศเกาหลีแต่มีน้ําหอมเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วตอนจิ๊บท้องอ่ะจิ๊บแบบแพ้กลิ่นมากคือทาไม่ได้จิ๊บก็เลยไปซื้อกันแดดอันนึงนะคะซึ่งดังมากขายดีมากๆในวัตสันนะคะซื้อมาใช้ตอนนั้นน่ะมีขายในวัตสันด้วยแล้วก็ซื้อมาใช้แล้วขายดีมากตัวเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบเนื้อเขามากเลยเบามากแล้วก็คือแบบทาได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าจิ๊บก็รู้สึกว่าทำไมกะมันขึ้นเป็นกะเล็กๆบนหน้าค่ะทำไมมันขึ้นแล้วบางคนก็บอกว่ามันอาจจะมาที่แบบตอนเราท้องก็ได้อะไรเงี้ยเป็นฮอร์โมนคนท้องแต่ทีเนี้ยพอเราอ่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาทำกันแดดในเมืองไทยโดยการทำเองแล้วนะคะทำผ่านแล็บตัวเองแล้วเราก็เลยเหมือนแบบอยากได้เนื้อประมาณเนี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเราทาแล้วมันสบายผิวแต่เราทำออกมาเท่าไหร่อ่ะความเบามันไม่ได้เท่ากันอาดีจิ๊บก็เลยบอกว่าค่า SPF เขาไม่รู้ถึงหรือเปล่าก็เลยส่งกันแดดตัวนี้ที่จิ๊บใช้เนี่ยไปวัดค่า SPF ปรากฏว่าข้างฉลากเนี่ยเขียนว่า SPF 50นะคะแต่วัดมาได้แค่10เท่านั้นนั่นคือจุดที่แบบจิ๊บใจสลายมากคือกะฉันที่ขึ้นมาทั้งหมดอะเป็นเพราะว่าฉันใช้กันแดดที่ไม่มีคุณภาพนึกออกปะเราก็เลยบอกว่าถ้าเราจะทำกันแดดสักตัวนึงอะเพื่อขายในแบรนด์เมดิลีนจำไว้เลยนะว่ากันแดดของเราจะต้องสมมุติ SPF 50เนี่ยตลอดอายุการใช้งาน2ปีนะจะต้องอยู่ที่50ห้ามลดลงเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมดิลีนนะคะจิ๊บว่าน่าจะเป็นแบรนด์เดียวในไทยอ่ะที่เอากันแดดอ่ะไปวัดค่า SPF เพื่อมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาว่าค่า SPF มีการลดลงไหมนะคะอันนี้สำคัญมากคือจิ๊บจะบอกเลยนะว่าจิ๊บอ่ะขายของอ่ะไม่เคยคิดจะหลอกลวงลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขายเฉพาะของที่มีคุณภาพดีเท่านั้นแล้วเราจะไม่เอาหน้าลูกค้าไปเสี่ยงกับแดดแน่นอนแบบว่าให้เขาทากันแดดเราแล้วสุดท้ายก็คือว่าไปเดินตากแดดแล้วคือค่า SPF มันไม่เป็นไปตามที่ฉลากเคลมไม่ได้เลยนะคะพอเรารู้ว่ามันมีเรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้น2แล้วก็กันแดดเนี่ยมันจะต้องทา2ข้อนิ้วมันถึงจะกันได้นะคะเราก็เลยเหมือนออกแบบกันแดดของเราอ่ะให้มันมีเนื้อบางเบาไม่มันแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะก็คือกันแดดเมดิลีนเนี่ยอาจจะมีกลิ่นจากเบอร์กามอตนิดนึงซึ่งเป็นสารสกัดตัวนึงนะคะแต่ว่าไม่มีน้ำหอมพูดผิดคือกันแดดเราจะไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็ครีมกันแดดของเราเนี่ยด้วยความที่อย่างที่จิ๊บบอกว่าพอเรารู้ว่าต้องทา2ข้อนิ้วเนี่ยระหว่างที่เราเทสเนื้อเนี่ยเราจะต้องบีบ2ข้อนิ้วแล้วทาบนหน้าเพื่อดูว่ามันไหมสิวอุดตันขึ้นไหมสบายผิวไหมวอกไหมลอยไหมเราเทสอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเอากันแดดเนี่ยไปทา2ข้อนิ้วเนี่ยเลือกแบรนด์เมดิลีนได้เลยค่ะเพราะว่าจิ๊บเนี่ยทุกวันนี้ก็คือทากันแดด2ข้อนิ้วนะสิ่งที่แบบเราสัมผัสได้เลยก็คือสิวอุดตันไม่มีเพราะเราไม่มีซิลิโคนเป็นส่วนผสมนะคะพอเรารู้ว่ากันแดดเนี่ยมันจะต้องทา2ข้อนิ้วสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คือซิลิโคนการใช้ซิลิโคน2ข้อนิ้วเนี่ยนึกออกปะมันอาจจะทำให้อุดตันหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซิลิโคนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราตัดออกเลยว่าเราไม่ใช้แล้วก็กันแดดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้เนื้อของเขาเนี่ยระเหยได้ไวเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยที่เป็นสารกันแดดเนี่ยมีความมันอยู่ในตัวนะคะกันแดดเนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ำมันกันแต่ว่าไอสารไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยมันมีความมันอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหาวิธีทำให้เนื้อมันน้อยที่สุดด้วยนะคะโดยการผ่านเทสผ่าน2ข้อนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทาไป2ข้อนิ้วเราก็จะยังรู้สึกสบายผิวอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้ยเหนียวหน้ามากมันหน้ามากหน้าวอกหน้าลอยอะไรเงี้ยแล้วกันแดดของเราก็คือไม่มีสีเลยนะคะอย่างที่บอกว่าพอมันต้องใช้ในปริมาณที่เยอะอะถ้ามันมีสีอะมันจะทำให้หน้ามันวอกได้แล้วก็คุณผู้ชายใช้ไม่ได้ด้วยแล้วคือสามีจิ๊บอะก็คือใช้ครีมกันแดดของเราด้วยนะคะทุกคนจะมีกันแดดที่ตัวเองชอบอยู่แล้วแบบทาไปแล้วหน้านวลหน้าเนียนแบบหรือมีซิลิโคนเป็นส่วนผสมมันก็จะแบบทำให้ดูเบลอรูขุมขนได้แต่ว่าเราอะไม่ได้ใส่สารเหล่านั้นมาเลยเพราะเราอยากให้คุณภาพของกันแดดอะทำหน้าที่กันแดดได้อย่างเต็มที่นะคะของเราก็คือ SPF 50นะคะ PA 3บวกกันได้ทั้งรังสี UVA UVB บลูไลท์นะคะแสงบลูไลท์คืออะไรแสงที่ทุกคนดูจิ๊บอยู่ตอนนี้นะคะที่ออกจากจอมือถือก็สามารถกันได้อินฟราเรดก็กันได้คือเรียกว่าบล็อกครบทุกแสงและจิ๊บจะบอกเลยว่ากระของจิ๊บนะคะที่ขึ้นมาตอนที่จิ๊บใช้กันแดดไม่มีคุณภาพอะปัจจุบันหายหมดแล้วผ่านการใช้ดักสปอตคอลเลกเตอร์และกันแดดการใช้ไวท์เทนนิ่งกับกันแดดเนี่ยเป็นสิ่งคู่กันมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ไวท์เทนนิ่งแล้วใช้กันแดดที่คุณภาพไม่ดีกันไม่ได้ทาในปริมาณที่มันไม่ถูกต้องอะค่ะมันก็จะทำให้กะฝ้าต่างๆเนี่ยมันไม่ได้หายไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากแล้วก็ทากันแดดเมดิลีนนะคะก็คือสามารถใช้เจลล้างหน้าของเมดิลีนล้างออกได้เลย